สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง it.com นะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการปิดเปิดนะฮะวิธีการปิดเปิด user account ของเราในตัว Windows 10นะฮะสมมติว่าเครื่องของเราเนี่ยมีหลาย user นะครับแล้วก็มี user บาง user ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็ต้องการที่จะปิดนะครับเพื่อไม่ให้ล็อกออนด้วย user นั้นได้นะฮะก็ตัวนี้จะไม่ใช่วิธีการลบนะครับก็จะคือปิดไว้ปิดการทำงานไว้เฉยคือไม่ให้ไซน์อินเข้ามานะฮะถ้าเกิดเราปิดไว้ก็จะไซน์อินเข้ามาไม่ได้ครับแต่ว่าพวกข้อมูลอะไรยังอยู่นะครับสำหรับการใช้งานหากเราเปิดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็สามารถใช้งานยูเซอร์นั้นได้ตามปกตินะครับก็คงจะเป็นพาสเวิร์ดเดิมยูเซอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับโดยคลิปนี้ผมมีวิธีการทำเนี่ยวิธีการปิดเปิดuser account ในตัว Windows 10เนี่ยมีด้วยกัน2วิธีด้วยกันนะครับที่จะมาแนะนำนะครับให้นำไปใช้งานกันนะครับวิธีที่1เนี่ยก็คือการปิดเปิดด้วย command prompt นะครับใน command prompt เราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งได้นะครับก่อนอื่นเราก็เปิด command prompt คือของเราขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการเปิด command prompt ก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับก็คือสามารถดูวิธีอื่นๆได้ตามคลิปที่ผมแนบลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับถ้าสนใจที่จะดูวิธีอื่นนะครับส่วนวิธีนี้นะครับผมจะใช้วิธีการใช้คลิกเมนูนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ปุ่มสตาร์ทนะครับใช้วิธีการคลิกขวาที่สตาร์ทนะครับหรือว่ากดปุ่ม Windows บวก X นะฮะคลิกขวาเลือกขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็เปิด command prompt ในรูปแบบของ run administrator นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น command prompt วงเล็บ admin นะครับแล้วก็คลิกเยสนะครับทีนี้เราได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคำสั่งของเราก็คือตรงนี้นะครับ net use นะครับแล้วก็มีฟันหนูอย่างนี้นะครับตรงนี้ให้ใส่ username ที่เราต้องการปิดนะครับเดี๋ยวผมใส่ username ของผมนะครับก็คือ username gof นะครับ gofc อันนี้เตรียมไปเลยนะครับแล้วก็slash นะครับ slash active colon แล้วก็ใส่คำว่า no ตามท้ายนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะปิดนะครับจากนั้นเราพิมพ์ไว้อย่างนี้ครับแนะนำให้พิมพ์ในnet use นะครับ net underscore net call แล้วก็ user แล้วก็ฟันหนู user ของเรานะครับชื่อ user ของเรานะครับแล้วก็ปิดด้วยฟันหนูอีกครั้งนะฮะแล้วก็เคาะ1ทีนะครับตรงนี้แล้วก็ slash คำว่า active นะครับแล้วก็ colon แล้วก็พิมพ์คำว่า no นะครับตรงนี้นะครับแนะนำให้พิมพ์ใส่โน้ตแพดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ copy ไปได้เลยนะครับตัวนี้เราจะปิด username ชื่อว่าก๊อฟนะครับวิธีตรวจสอบนะครับก่อนทำนะฮะเราจะมี username ตรงนี้นะครับเห็น username ก๊อฟตรงนี้ไหมครับนี่นะครับที่ผมจะปิดก็คือ user นี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์คำสั่งลงไปนะครับคลิกขวานะครับ copy ไปได้เลยครับตรงนี้ก็วางนะครับแล้วก็ no นะฮะ no นะครับโอเค no นะครับแล้วก็กด enter 1ทีนะครับแล้วจะขึ้นอย่างนี้นะครับฮะก็จะขึ้น success ตามคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับ user gof เนี่ยหายไปแล้วนะครับก็คือถูกปิดไปแล้วนะครับคือมันไม่ได้ถูกลบไปนะครับมันถูกปิดไว้เฉยนะครับเดี๋ยวเราเปิดทดสอบเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็แค่เปลี่ยน command เดิมนะครับจาก no เนี่ยเป็น yes นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับวางเช่นเดิมครับแล้วก็คลิกวางเสร็จกด enter ครับจะขึ้น success อย่างนี้นะฮะแล้วเราดูนะครับ username ถูกเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็ใช้ username เดิม password เดิมนะครับที่เราปิดไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีที่1 นะฮะก็ง่ายนะครับแค่พิมพ์แล้วก็ enter นะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือปิดเปิด user นะครับใน local user นะครับ
local user and group นะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับในการจัดการ user ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเรียกขึ้นมานะครับวิธีการเรียก local user and group ของเรานะครับก็คือให้เราเปิดรันขึ้นมานะครับเปิดรันหรือว่าพิมพ์เสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดรันหรือพิมพ์เสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับเสิร์ชหาคำว่าตรงนี้นะครับ LUS นะครับ LUS RMGR นะครับนะฮะก็คือเป็น local user and group นะครับ management นะครับ copy ไว้ได้นะครับพิมพ์เสิร์ชนะครับพิมพ์เสิร์ชหาเลยนะครับจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาครับตามนี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับมาที่โฟลเดอร์ของ user นะครับทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็น user ต่างๆของเรานะครับที่อยู่ในนี้นะฮะให้เราคลิกเลือก user ที่เราต้องการจะปิดนะครับในที่นี้ของผมก็คือ user crop นะฮะเลือกนะครับแล้วก็คลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาก็ได้หรือว่าตรงนี้จะมี action อยู่นะครับ more action ให้เราเลือก property เช่นเดียวกันนะครับ property ขึ้นมานะฮะเราจะเห็นเมนูต่างๆให้เราทำเครื่องหมายถูกที่ช่องaccount is disable นะครับทำเครื่องหมายถูกแล้วก็กด apply ไปถึงทีนะครับแล้วก็โอเคนะฮะมันจะมีเครื่องหมายอย่างนี้นะฮะเป็นลูกศรชี้ลงนะครับมาดูตรงนี้ user จะหายไปแล้วนะครับก็คือไม่มี user กรอบอยู่แล้วนะครับเปิดใช้งานก็ง่ายๆนะครับจะคลิกขวานะครับเลือก property นะครับหรือว่าคลิก user แล้วก็เลือกที่more action ตรงนี้นะครับแล้วก็ property นะฮะแล้วก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วก็กด apply หรือว่าโอเคไปได้เลยนะครับ user ก็ถูกเปิดใช้งานขึ้นมานะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการปิดเปิด user ในตัว Windows 10นะครับยังไงก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจให้หน่อยนะครับแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับการเป็นการตั้งค่าตัว Windows 10นะครับแล้วก็ Microsoft Office ต่างๆนะครับที่ผมจะทำคลิปอัพขึ้นมาสอนวิธีการใช้งานกันนะครับในตัว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ